สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมบิทครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG นะครับให้เราเนี่ยจัดทีมสาวๆไปต่อสู้ตามด่านนั่นเองตอนนี้ตัวเกมจะเปิดทดสอบอยู่บนสโตจีนนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะเราไปดูบรรยากาศเลยดีกว่าครับผมในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีอยู่แค่เซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับเพราะว่ามันทดสอบอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็การสมัครเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ ID Quest สมัครเข้ามาได้นะครับผมนี่ฮะหน้าจอในส่วนของตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าเมนูหลักเนาะอันนี้จะเป็นตัวละครที่ผมได้มานะครับซึ่งก็ตัวเกมมันจะมีมาให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันในส่วนอื่นๆครับตอนนี้ไปดูบรรยากาศการต่อสู้กันก่อนนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันจะมีเควสขึ้นมาอยู่ไหมฮะเนี่ยกดเข้าไปดูได้นะครับผมมันจะมีเควสแจ้งว่าให้เราทำเควสอะไรไงบ้างนะครับส่วนการต่อสู้ก็กดเข้ามาดูตรงนี้ครับผมแอทแท็กตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่ด่านนี่ฮะด่านแรกนี่ผมผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะต้องเป็นด่านที่2นี้เลยนะครับมากดเข้าไปครับผมนี่ครับก็จะเป็น2-1แล้วครับด่านต่อไปมากดเข้าไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เราจะได้นะครับผมมากด enter เข้าไปเลยฮะเวลาเข้าไปต่อสู้ก็จะต้องใช้ energy ตรงนี้ด้วยนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เรามีอยู่นะครับผมซึ่งก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้อีกตัวหนึ่งนะครับสลับสับเปลี่ยนการต่อสู้ได้นะครับผมเนี่ยกดเข้ามาเห็นไหมตอนนี้มีแค่2ตัวนะครับก็ตามนี้เลยนะจ๊ะมากด attack เข้าไปครับผมจากที่ลองเล่นนะครับก็ยังไม่เห็นในส่วนของออโต้นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะมีตอนช่วงระยะเลเวลไหนนะครับหรืออาจจะไม่มีก็ได้อันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับนี่มาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของตัวเกมนะครับอ่านได้ถ้าใครอ่านภาษาจีนออกนะสำหรับผมจะกดข้ามนะครับโอเคป่ะลุยครับผมนี่ฮะบรรยากาศเห็นไหมภาพก็ถือว่าสวยเลยนะนี่ครับมากดต่อสู้เลยใช้สกงสกิลนี่ครับนี่จัดไปโอ้มานี่ฮะนี่ครับตูมแบบนี้เลยฮะคือถ้ากดในโทรศัพท์เนี่ยมันจะกดเร็วกว่านะครับอันนี้ผมจะเล่นอยู่บนโปรแกรมจำลองนะครับมันก็อาจจะแบบกดช้าเนาะกว่าหน่อยนิดนึงนะฮะโอเคเรียบร้อยมีไหมมาสลับสับเปลี่ยนตัวครับนี่ครับกดสลับได้เลยครับจะให้มันลงมาในท่าไหนมันจะมีสกิลให้เรากดใช้อยู่นะครับเมื่อกี้นี้นะตอนที่เราจะเอาลงมาสลับท่าได้นะครับมาจัดไปเพื่อนนี่นี่ตัวนี้ผมเปิดได้มานะครับตัวนี้มันจะมีกาชาให้เปิดสุ่มหาตัวละครครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันมาเจอบอสเจอบอสแคสกิลนี่เอาลงมาช่วยนิดนึงฮะนี่ลุมไปเลยแล้วก็ยังไม่หมดจะไปนี่แน่ตีเรียบร้อยนี่ฮะอันนี้คือเป็นบรรยากาศการต่อสู้นะครับจะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนี่ฮะสาวน้อยคนนี้ครับเล่นเป็นแบบสเก็ตน้ำแข็งนะครับต่อสู้มาได้3ดาวครับเรียบร้อยครบถ้วนเนี่ยฮะของรางวัลที่เราได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเมนูหลักกันก่อนนะครับโอเคมาที่หน้าเมนูหลักแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเกมนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีในส่วนของระบบกาชาด้วยเนาะเอาไว้สุ่มหาตัวละครนะครับก็กดเข้ามาอันไหนนะอันนี้นะครับน่าจะเป็นอันนี้แหละนี่ฮะก็ตามนี้เลยครับตอนนี้ผมจะมีอยู่ทั้งหมด20อันนะครับสามารถเปิดได้นะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเนี่ยมีให้เปิดอย่างอื่นด้วยนะนะครับก็ลองมาสำรวจดูว่าจะต้องใช้อะไรในการเปิดบ้างนะครับตามนี้มาจัดไปครับหาฮีโร่ครับผมลุยปึ๊บเปิดครับอันแรกมา10ครั้งปึ๊บตัวแรกครับผมระดับอะไรเฮ้ยโอ้โหมี SR มา1ตัวได้อยู่โอเคนี่ฮะโอ้โหอันนี้คือเป็นระดับ R ธรรมดานะครับ มาแล้วนี่ครับ SR ว้าวสาวสวยคนใหม่มาแล้วจ้าเรียบร้อยครับผมก็เปิดอีกสักรอบดีกว่ามาไหนก็ไหนแล้วนะครับเอาให้หมดเลยปึ๊บมาครับมันต้องมี SSR มาไหมไม่มีเลยสักตัวโอ้โหยากอยู่นะเปิดเลยครับนี่ฮะก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตามนี้นะยังไงก็มาลองเปิดกันดูนะครับในส่วนของกาชาตรงนี้นะครับทีนี้ก็เราได้ตัวละครมาเยอะแล้วนะครับผมลองกดเข้ามาดูตรงนี้ครับนี่ฮะในส่วนของเมนูตัวละครนะครับกดปุ่มตรงนี้เห็นไหมต
ัวละครมีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วครับหลายตัวเลยนะครับผมก็ระดับSR มี1 2 3 4เอ้ยผมมี4ตัวแล้วเหรอเออมี4ตัวว่ะโอเคโอเคก็เออตอนแรกมันมี SR ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มาอยู่แล้วเนาะตั้งแต่แรกนะครับต่อมาตัวนี้ผมเปิดได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกต่อมานะครับผมเปิดได้อีก2ตัวนะครับลืมไปเออนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับตัวละครนะสมมติทีนี้เราจะอัปเกรดตัวละครครับทำยังไงนะครับก็กดเลือกตัวละครตัวนั้นๆนะครับแล้วก็ทำการเลือกตรงนี้ครับปึ๊บเข้ามามันจะมีตรงนี้ครับให้เรากดอัปเกรดนี่ฮะเห็นไหมมันจะขึ้นมาแล้วนะครับก็เวลาอัปเกรดจะต้องใช้เจ้าแต้มตรงนี้แล้วก็เงินในการอัปเกรดด้วยนะครับดังนั้นก็ดูดีๆว่าเราต้องการจะอัปเกรดตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนตรงนี้ก็น่ารักอ่ะเออเอาอัปเกรดตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ก็ได้อ่ะมาอัปเกรดทีเดียวเลยครับ10ครั้งเนี่ยจัดไปนี่ฮะเลเวลพุ่งกระฉูดเห็นไหมประมาณนี้ครับเออแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็สามารถอัพได้นะครับอย่างเช่นร่างกายต่างๆเนี่ยอัพได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเราต้องมีของก่อนนะครับเราถึงจะอัพได้นะครับของนี้ก็หาได้จากไหนเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าได้จากด่านอะไรกดติ๊กไปมันก็จะพาเราไปด่านนั้นๆนะฮะประมาณนี้ครับผมถึงแม้ว่าภาษาอาจจะเป็นอุปสรรคแต่ว่าเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะในส่วนอื่นๆก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับน่าจะแบบน่าจะเรียนรู้ได้แหละนะครับแต่ว่าต้องแบบ เพิ่มเติมอะไรไปก่อนนะครับผ่านระบบอะไรไปก่อนถึงจะสามารถเรียนรู้ได้นะครับอันนี้ผมกดเข้ามาดูนะฮะว่าในส่วนของสกิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับยังไม่เคยได้ลองเข้ามาดูเลยนะอันเนี้ยนี่มาแล้วเป็นเหมือนแบบให้เรามาลองนะครับว่าสกิลของตัวละครตัวนั้นเป็นยังไงนี่ครับประมาณนี้นี่ฮะสกิลที่เขาใช้ครับพ่อนอโอเคได้อยู่ได้อยู่ก็สวยงามดีนะสวยงามในระดับหนึ่งนะครับผมออกมาครับเข้ามาลองเฉยๆนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยอาจจะมีแบบว่าแบบหมุนๆบ้างในบางช่วงบางตอนนะครับหมุนแบบเนี่ยอย่างหมุนเมื่อกี้ในที่เห็นนะครับจะเป็นประมาณนั้นนะเพราะว่ามันเป็นแบบสโตจีนเนาะบางทีอาจจะช้าบ้างนะครับทีนี้มันขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้ก็กดรับของรางวัลได้นะเนี่ยกดเข้ามานะครับแล้วก็กดรับทีเดียวเลยก็ได้นี่ครับมันก็จะเอาของรางวัลมาให้เราเออโอเครับอันไหนเนี่ยอุ้ยตัวละครตัวใหม่เหรอให้เรามารับได้วู้ตรงตัวนี้แล้วถือกีตาร์เนี่ยหนังรู้ดิจัดไปนี่ครับผมมันเหมือนเป็นเศษชิ้นส่วนผมก็แบบหลงดีใจนะครับนึกว่าจะเป็นตัวละครมาให้ของอื่นๆนะครับก็กดรับไปเนี่ยแบบนี้ฮะยังไงก็เข้ามาลองรับกันนะครับผมต่อไปมีอะไรอีกอ่ะเนี่ยกดเข้ามาดูนี้นะนี่อาจจะช้านิดนึงนะครับมันพาเข้ามานี่ครับระบบนี้จะเป็นระบบเหมือนแบบเป็นบ้านของเราอ่ะนะครับผมเราสามารถที่จะมาทำการเนี่ยสร้างได้นะครับสร้างสิ่งของสร้างอะไรต่างๆได้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เราสร้างเหมือนแบบเป็นบล็อกเหมือนคล้ายๆกับแบบเนี่ยต่อบล็อกต่ออะไรได้เลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยต่อย่างเงี้ยครับผมก็มาลองดูนะครับมาลองดูในส่วนตรงนี้นะฮะนะกดออกไปนะครับแคนเซิลนะสร้างอื่นๆได้อีกนะครับมีอีกนะครับมีโซฟามีอะไรแบบมีตู้มีทีวีมีอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยมาซื้อได้นะครับไม่ต้องมีเศษชิ้นส่วนอะไรตรงนี้นะครับสามารถมาสร้างได้นะครับโอ้ยังไงก็ลองเข้ามาดูกันนะจ๊ะพาเข้ามาดูแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับตัวละครเราก็เอามาลงยืนได้นะฮะเมื่อกี้เหมือนตัวนั้นแหละนะครับที่บอกเอาลงมายืนอ่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเมนูการจัดทีมนั่นเองนะครับนี่ฮะตัวละครที่เราได้มาใหม่เอาลงไปนี่ครับผมอุ้ยตัวนี้มาใหม่นี่ว่าผมเอามาแทนตัวนี้เลยดีกว่านี่ครับนี่แล้วเดี๋ยวผมจะอัปเกรดใหม่โอเคแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวละครเมื่อกี้นะครับไหนๆตัวไหนที่ถือกีตาร์นี่ตัวนี้แล้วก็มาทำการอัปเกรดหน่อยนิดนึงนะฮะโอเคอัปเกรดเป็นเลเวล8นะครับมันจะได้เก่งๆหน่อยเราจะไม่ดูสกิลเขานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตอนนี้แบบต่อสู้เลยนะครับผมโอเคก็ระบบตัวเกมจะเป็นประมาณนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นร้านค้านะครับอันนี้ก็เป็นบ้านที่ผมพาเข้าไปดูเมื่อกี้ส่วนนี้ก็จะเป็นแบบว่ารับของรางวัลต่างๆนะครับตามที่ผมพาเข้ามาดูนั่นแหละนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวละครเนาะนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะครับว่ามันมีอะไรนะครับผมนี่ฮะความสำเร็จเหมือนกันนะครับนะก็ค่อยๆกดรับไป
นะจ๊ะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อสู้ดีกว่าครับมาจัดไปฮะการต่อสู้เนี่ยมีแบบนี้นะครับมีพล็อตมีเดลี่มีตรงนี้ด้วยนะครับชาเลนจ์นะครับผมนี่อันนี้แบบเป็นเหมือนเข้าไปเป็นดันเจียนประมาณนั้นน่ะนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาสู้อันนี้มาเลยด่านต่อไปครับ 2-2 มาดูกันซิลุยเลยจ้าอ้าวตัวละครต้องมาจัดใหม่ตรงนี้นี่หว่าผมยังไม่ได้แบบนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะเอาตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนี่แล้วก็ตัวนี้ลงไปโอเคแอตแทคเลยมาตัวใหม่ล้วนๆมาดูซิว่าสกิลเขาจะเป็นยังไงนะฮะ มาแล้วจ้านี่ครับถือกีตาร์อย่างเท่โอเคลุยปึ๊บโอ้อันนี้เป็นบอสเลยนะเนี่ยที่เราจะเจอมาโอ้เป็นแบบยิงไกลครับยิงไกลแบบนี้ได้อยู่นะนี่สกิลไหนดูดิโอเคได้อยู่ตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ถือว่าแบบสกิลแบบสวยอลังการเวอร์วังอะไรมากมายนะครับผมว่าผมชอบสกิลของตัวเนี้ยสุดละนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้ลงมาดูดิปึ๊บนี่ฮะมาจัดไปอ้าว กำลังจะสู้เรียบร้อยแล้วสู้เสร็จแล้วนะฮะโอ้ยังไม่หมดใครบอกว่าหมดนี่ไงมาแล้วสกิลนี่แน่อู้โอเคอู้นี่ฮะเป็นประมาณนี้นี่แต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างเบาเอ้ยค่อนข้างแบบไอ้นี่ว่ะแบบตัวบางๆอ่ะไม่ใช่เบาบางๆครับตัวบางๆเนี่ยเล่นอย่างนี้ก็แบบก็จะแบบนี่นิดนึงนะแต่ว่ากดบังคับลำบากนะครับเพราะว่าผมใช้มือเดียวในการบังคับยังไม่หมดครับผมมาสลับลงมาแต่ไปนี่แน่โอ้ยระเบิดนี่หว่าอ๋อเราต้องเดินไปตรงนี้เราต้องอ้อมดินึกว่าจะมาสู้โอเคเราต้องอ้อมมาตรงนี้ครับอ้อมด้านหลังนะฮะมีระยะเวลานับอยู่ด้วยนะครับนับถอยหลังนะนี่ไงโอเคเข้าตรงนี้ครับผมอันนี้น่าจะผ่านแล้วเรียบร้อยนี่มีดีกีตาร์โชว์ด้วยก็บรรยากาศตัวเกมจะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับยังไงใครที่สนใจก็ลองโหลดกันดูนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปแล้วก็มีอะไรสอบถามก็สอบถามได้ใต้คลิปเลยเช่นเดียวกันนะจ๊ะว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วจ้ะสวัสดีทุกคนครับ